โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่มาจากที่จังหวัดอยุธยานะครับได้ขับรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ทำการติดตั้งจอปฏิบัติการ Android นะครับ9นิ้วตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ทำการติดตั้งจอปฏิบัติการ Android ตรงนี้นะครับเราจะมีกรอบใสนะครับจอที่ใสตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเราเก็บงานนะครับความละเอียดจะสวยขนาดไหนและสามารถดู Google Maps ให้ความบันเทิงจาก YouTube ได้ไหมตามมาชมพร้อมผมเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้นำเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้รับความสนใจนะครับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์วันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับได้นำรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ทำการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้ทำการออกแบบนะครับตู้ซับนะครับให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับมาตามมาดูนะครับหลังที่ทีมงานฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้ทําการตีตู้นะครับผมให้เหมาะสมกับรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าการเก็บงานนะครับเป็นดอกซับนะครับ10นิ้วของคิกเกอร์นะครับการเก็บสายไวสายมันเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับการเล่นไฟนะครับสวยไหมครับเป็นไฟสีฟ้านะครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบมิติและวิธีเสียงในรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนี้นะครับตามมาฟังเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้ทำการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการ Android นะครับขนาด9นิ้วนะครับตรงรุ่นนะครับใส่ให้กับรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าจอปฏิบัติการ Android ตรงนี้นะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับเราจะไม่มีการเสริมด้านซ้ายด้านขวานะครับหรือว่าด้านบนด้านล่างเห็นไหมครับว่าความสวยงามนะครับเรามีหน้ากากตรงรุ่นนะครับใส่แล้วดูความเหมาะสมสวยงามอย่างเดิมนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากลูกค้านะครับให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการลิงก์นะครับลิงก์สายระบบเพื่อความบันเทิงดูจอหลังนะครับจอปฏิบัติการนี้ก็ปฏิบัติการ Android ตรงนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับผมจะเปิด YouTube ให้ดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับระบบไหลลื่นนะครับเราสามารถดูเต็มจอได้นะครับเห็นไหมครับแล้วส่วนด้านหลังนะครับเราให้ความบันเทิงนะครับให้กับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่าภาพคมชัดขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมและที่สำคัญนะครับระบบทุกอย่างนะครับในรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาตามดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ถอยนะครับว่าระบบไกด์ไลน์หรือว่ากล้องจะเป็นเข้าเกียร์ถอยได้หรือเปล่าตามผู้ชมของผมเลยนะครับเห็นไหมครับภาพนะครับเรามีเส้นไกด์ไลน์ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดเห็นไหมครับภาพคมชัดเห็นไหมครับผมว่าเราดูแล้วจอใหญ่ดูแล้วสบายตานะครับแล้วก็เพลงนะครับเราฟังได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเข้าเกียร์ P นะครับภาพกลับมาเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญนะครับเราสามารถคอนโทรลเสียงจับพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับผมได้ทำการติดตั้งให้กับรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตนี้นะครับเราสามารถเล่นออปชันได้ทุกอย่างเหมือนเดิมครับการเบาเสียงครับคอนโทรลที่พวงมาลัยเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมครับท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถมิตซูปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์จะมีทีมงานนะครับติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม